แล้วท่านนึกถึงแผนที่ประเทศไทยที่เป็นแหลมทองของเรานะครับเป็นสุวรรณภูมินะฮะแหลมทองขวานทองของไทยนี่มันช่างเอื้ออำนวยต่อการผลิตทั้งการกระจายการจัดส่งอย่างครบถ้วนท่านประธานนึกดูสิครับผลิตรอบบ้านแล้วก็ส่งผ่านประเทศไทยขายเองเสพเองกันมากมายและส่งออกไปให้เพื่อนบ้านนี่คือหลักการเส้นทางของยาเสพติดในวันนี้ครับผลิตอยู่รอบๆเราเนี่ยนะครับถูกไหมฮะอะไรต่างเนี่ยนะครับเนี่ยค่อยๆแล้วก็ค่อยๆส่งบอลลิงฮะส่งมาระหว่างส่งมาก็ขายไปกระจายไปถูกไหมครับมีหนำซ้ำยังมีระบบ MLM ด้วยนะครับท่านประธานมีระบบส่งต่อกันด้วยถูกไหมครับมีระบบการกระจายใช่ไหมฮะแล้วขอโทษนะมีคลังสินค้าอีกนะครับถูกไหมฮะแล้วก็มีพวกออเดตเตอร์มาตรวจอะไรเป็นระยะถูกไหมครับเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจไหมพอตรวจเสร็จปั๊บก็จับถูกไหมจับเสร็จแล้วก็นับเม็ดอันนี้ก็เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ถูกไหมนับเม็ดแล้วแปลกไหมท่านประธานเวลาจับนี่นับเป็นเม็ดจับทีได้3ล้านเม็ด5ล้านเม็ดโอ้โหคนดูตกใจโอ้โหเจอทีบางทีเจอ10ล้านเม็ดแล้วคำนวณเป็นมูลค่านะมันเท่าไหร่นะครับโอ้โหเป็นร้อยล้านเป็นบางทีมาบางล็อตนี่เป็นพันล้านแต่เวลาเผาทำลายท่านประธานครับบอกหน่วยเป็นตันครับท่านประธานครับนับไม่ไหวหรือเปล่าไม่ใช่ทำไมตัวเลขมันไม่เหมือนกันครับถูกไหมครับใครจะรู้ล่ะครับว่าจับมาทั้งหมดเผาไปทั้งหมดหรือเปล่าบอกงวดนี้เผาไป200ตันเฮ้ย200ตันนี่มันกี่เม็ดวะถูกไหมครับท่านประธานถ้าจะปราบกันจริงๆเนี่ยหน่วยให้มันหน่วยเดียวกันดิขาเข้ามาเป็นเม็ดแต่เวลาขาเผาเป็นตันครับท่านประธานครับแล้วพอเผาทีปั๊บนี่มีคนพาไปดูเนี่ยเนี่ยไปสูดควันแล้วใช่ไหมประหยัดไปเยอะเลยท่านประธานลองนึกดูไปรอดูเขาเผาที่ไหนไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อถ้าท่านรัฐบาลมีความจริงใจในการจัดการเรื่องของยาเสพติดทำแอปสิครับทำแอปพลิเคชันเลยแล้วให้ทุกหน่วยงานนี่เดี๋ยวนี้ตำรวจมันมีเยอะแยะถูกไหมฮะทั้งปปส.ช่วยกันตำรวจยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะจับเท่าไหร่กดรายงานใส่เข้าไปในแอปเลยเหมือนกับคนติดโควิดอะถูกไหมฮะตอนก่อนเนี่ยใครติดเท่าไหร่ก็รายงานเข้าไปถูกไหมครับคราวนี้อยู่ที่ไหนติดใส่เข้าไปแล้วให้ตัวเลขมันรวมมาประชากรก็เปิดดูแอปอันนี้ได้ว่าขนาดนี้เราจับยาได้เท่าไหร่แล้วแล้วส่งไปให้ผู้ผลิตมันดูด้วยว่ามึงผลิตมาเท่าไหร่กูจับมาได้เท่านี้ให้ดูซิว่าตัวเลขมันกระทบกันไหมและให้รู้ว่าความต้องการมันเยอะขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วเวลาวันเผาเนี่ยท่านนับเม็ดเลยทำไมมันจะนับไม่ได้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักหรอกอย่าไปขี้เกียจในวันเผานับเลยสิถูกไหมฮะแล้วประกาศให้เห็นเลยนับให้เห็นเลยมีเครื่องนับเม็ดเลยถูกไหมครับขอโทษนะสมมติเราจับมาได้ทั้งสิ้นสมมตินะเอา500แล้วกันพอรัฐบาลเขาชอบ500จับมาได้500ล้านเม็ดท่านประธานวันเผาเนี่ยเสร็จแล้วก็เผาเห็นแล้วว่าเราเผา500ล้านเม็ดท่านประธานมันจะได้เห็นว่าจับมาเท่าไหร่เผาไปเท่านั้นมันจะได้ไม่มีไอ้เหลือบไรระหว่างทางที่มันช่วยจับแล้วก็มึงมั่งกูมั่งดูดไปคนละนิดคนละหน่อยแล้วเข้าไปสู่กระบวนการขายรายย่อยอย่างเงี้ยบ้านเราถ้าเจอคนเสพยาหรือคนกำลังเสพยาเท่าที่ผมเห็นทฤษฎีมันก็มีทางแก้อยู่สัก2ถามทาง1ก็คือต้องผลิตหมอเหรียญทองเยอะๆครับท่านประธานครับเจอปั๊บอัดเลยปั๊บเลยแก้ผ้าต้องหลายคนนะเพราะว่ามันจะติดคุกไปเรื่อยๆไงเพราะมันทำร้ายคนไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดหมอเหรียญทองก็ได้ครับเหรอใช้หมอเหรียญเงินก็พอแล้วเออใช่นะเนี่ยคือมันต้องลงมือหน่อยเพราะบางทีพ่อแม่มันก็แบบประเภทบางทีก็ไม่กล้าเล่นงานกับลูกเหมือนกันสองที่ผมเห็นจะมีประโยชน์แล้วก็จัดการเรื่องการตรวจค้นอาจจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าตำรวจด้วยคือการใช้ลิงลพบุรีครับท่านประธานครับลิงมันจะมาช่วยยังไงครับไปฝึกให้มันตรวจให้มันเดี๋ยวนี้ลิงทุกวันนี้มันตรวจกระเป๋าคนได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้น้องเนื้อผู้หญิงเนี่ยใครมียาหรือเปล่าลิงมันไม่แตะอ่างมันล้วงเข้าไปได้ถูกไหมครับถูกไหมถ้าเราฝึกลิงเนี่ยนะต่อไปนี่ไอ้พวกเสพยานี่กำลังเสพอยู่เจอลิงทำไงวะถูกไหมแล้วเปิดกระเป๋าค้นกระเป๋าดูได้สิเอาบัตรประชาชนเรามาดูได้เลยหน้าเหมือนมันอีกหน้านี่หมายถึงที่ปรึกษาใช่ไหมหรือว่าอะไรนะแล้วท่านประธานครับผมเปิดตัวเลขให้ท่านดูนิดนึงงบราชทัณฑ์ที่ดูแลผู้ต้องขังเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ 14,196 ล้านบาทปีนึงนะดูแลทุกคนใช่ไหมดูแลทุกคนในราชทัณฑ์ในคุกก็ส่วนใหญ่ก็ตกเป็นของยาเสพติด 80% ถูกต้องแต่ท่านประธานดูงบของปปส.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปีหนึ่งใช้งบ 3,128 ล้านแปลว่าอะไรครับท่านประธานแปลว่าป้องกันและปราบปรามใช้จิ๊บจ้อยนิดหน่อย 3,000 กว่าล้านเพื่อจะได้เก็บตัวเลขเอาไว้ไปใช้ตอนติดคุกครับท่านประธานครับมันเศร้าใจไหมท่านประธานฟังอย่างนี้มันเศร้าใจไหมครับมันสะเทือนใจไหมครับแล้วเราก็บอกแล้วว่าผลงานที่เราไปเปิดให้5เม็ดเป็นแค่ผู้เสพไม่ใช่เป็นผู้ค้าไอ้พวกทั้งเสพทั้งค้าแม้กระทั่งเวลาค้าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องกระจายให้แพ็กเกจหรือว่าจำนวนเนี่ยมันเหลือแค่5เม็ด5เม็ดเพื่อจะได้ไม่ทำให้ลูกค้าของเขาติดคุกครับท่านประธานต่อไปจะเหลือเม็ดเดียวแต่อย่างที่เราเคยคุยเม็ดเดียวต่อไปก็ทำเม็ดเท่ากับกระด้งเนี่ยนะท่านประธานพอนับเม็ดพอนับเม็ดไงผมจะเรียนอย่างนี้ฮะอยากจะฝากกับท่านประธานในตอนสุดท้ายก็คือว่าผมอยากจะเรียนว่าเรื่องที่เปิดประเด็นฝ่ายค้านพูดขึ้นมานี้มันเป็นวาระแห่งชาติจริงๆและมันเป็นวาระแห่งคุณภาพของคนในชาติของเราด้วยครับท่านประธานมันคือสำคัญทุกวันนี้เด็กเกิดใหม่ก็น้อยใช่ไหมคนที่อยู่วัยแรงงานก็ไม่ค่อยจะมีแล้วคนแก่ก็มากมายแล้วถ้าสัดส่วนของคนที่เสพยาติดยามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นขอประทานโทษแล้วประเทศเรามันจะไปแข่งกับใครจะไปสู้กับใครเสียลายทำเลที่บรรพบุรุษของเราได้ประเทศไทยในทำเลที่สุดยอดมันกลายเป็นทำเลแห่งการลำเลียงยาเสพติดมันกลายเป็นทำเลของการค้าขายยาเสพติดมันเป็นทำเลของการส่งออกยาเสพติดไม่อายวันนี้แล้วจะอายวันไหนรัฐบาลครับอันนี้ท่านเสน่ห์ตั้งคำถามรัฐบาลคงต้องตอบว่าจะอายวันไหนนะครับถ้าไม่อยากรอนานก็อายซะวันนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวทางรองนายกรัฐมนตรีท่านคงจะต้องตอบเรื่องนี้นะครับยาเสพติดเกลื่อนเมืองเรื่องของใครครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปิจเจริญจากพรรครัฐบาลเหมือนท่านเสน่ห์เนี่ยเหมาะมากที่จะมานั่งฝ่ายรัฐบาลเพราะรู้รายละเอียดเรื่องนี้เหมือนแม่แอบดูสิ่งที่เราเตรียมการจะดำเนินการใน3ขั้นตอนก่อนจะเลิกบุหรี่เนี่ยท่านเสน่ห์อย่างแรกเลยผมต้องให้ท่านประธานนัดประชุมสภาเพื่อให้ครม.ลงมติปิดโรงงานยาสูบเราก่อนแล้วบอกให้เลิกให้เลิกให้เลิกเลิกทบุหรี่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แล้วผลิตขายทำไมท่านประธานเพราะนั้นเราต้องเลิกผลิตก่อนอีกประการหนึ่งเนี่ยท่านประธานฮะต้องเปิดใจกว้างนะครับเราอาจจะต้องใช้เงินประมาณ500ล้านใช้เยอะขนาดนี้แหละครับแต่กำไรมหาศาล300ล้าน500ล้านเนี่ยที่ลงทุนไปกับการปราบยาเสพติดเนี่ยเราจะได้เงินกลับคืนมาเนี่ย500ล้านภายในไม่กี่ปีฮะท่านประธานอันดับแรกเลยเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนนะฮะรัฐบาลจะต้องประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนอันดับแรกเลยเพราะเนื่องจากท่านเสน่ห์บอกเนี่ย5เม็ดเท่ากับผู้เสพเนี่ยเราต้องประสานงานกับพวกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีทั้งหลายให้สร้างเสาไฟฟ้าส่องแสงเพิ่มขึ้นพวกเสาหงเสากินรีเสาเครื่องบินเสานกที่ทีเนี่ยที่เราบอกมีการคอร์รัปชันกันเนี่ยให้สร้างเพิ่มครับท่านประธานสร้างไปทำไมครับจะได้พอเพียงกับการปีนนะท่านประธานไม่งั้นก็ไม่พอเพียงไอ้นี่เป็นขั้นที่หนึ่งครับท่านประธานไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาว่าเสาไม่พอเพียงก็ต่อไปก็ทำเสาล้นๆก็ได้นะครับแล้วให้คนปีนขึ้นไปเป็นเสาคนเสพยาครับมันไม่มีที่พักท่านประธานมันต้องทำเป็นรูปกินรีแอนเนี้ยมันจะได้ไปนั่งคล่อมหลังได้พักได้พอมันอยู่บนนั้นใช่ไหมท่านประธานมันก็ไม่มาทำร้ายคนข้างล่างอะท่านประธานคนข้างล่างก็จะปลอดภัยขั้นที่สองอะท่านประธานต้องประสานงานกับหน่วยงานไอทีกระทรวงไอทีของบ้านเราในโครงการ1กิโลเมตร1กล้องวงจรปิดเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้จับไอ้พวกค้ายาส่งยาค้ายาขายยาผลิตยาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยโอ้โหท่านประธานทั่วประเทศเนี่ยไปไหนเท่ากับเรามีตาวิเศษเลยนะฮะเห็นหมดเนี่ยจะนำไปสู่ขั้นที่3เมื่อเรามีกล้องวงจรปิดจับผู้ค้าผู้ขายผู้เสพได้หมดอย่างที่ท่านเสน่ห์ต้องการเนี่ยท่านเสน่ห์ในเมื่อเรามีผู้เชี่ยวชาญผลิตยาไอ้นะ4คูณ100ได้อะไรได้โอ้โหสารพัดจับมันมาไว้ในเมืองยาเสพติดฮะเราจะใช้พื้นที่อยู่ประมาณเนี่ยฮะ
20,000 ไร่เป็นเมืองของเป็นเมืองเลยฮะใช้ที่20,000ไร่สร้างรั้วสูงขึ้นไป20เมตรแล้ว2เมตรบนสุดเนี่ยเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงพวกโลกสวยอาจจะบอกอ้าวปีนไปก็ไฟดูดตายในแรงสูงไอ้นั่นคือเจตจำนงของคนหนีออกมาครับเราไม่ควรเอาไว้ครับเพราะไม่ดีอยู่แล้วแล้วเราใช้โครงการเดียวกับลพบุรีโมเดลฮะจับมาได้ผู้เสพผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิตเอาเข้าเมืองยาเสพติดทำหมันก่อนเพื่อนเลยฮะไม่ให้มันมีนะขยายพันธุ์ได้อีกเพราะว่าคนแบบนี้ไม่ควรมีลูกหลานนะท่านประธานแล้วเมืองนี้เนี่ย 20,000 ไร่เนี่ยนะฮะเราจะทำอย่างนี้ครับเราจะแยกเป็นโซนผู้เสพอยู่โซนนึงนะผู้ค้าอยู่โซนนึงผู้ผลิตอยู่โซนนึงใครเชี่ยวชาญยาบ้าอยู่ตรงโซนนี้ใครเชี่ยวชาญยาไออยู่โซนนี้ใครฟินโซนนี้แยกเป็นโซนๆนะแล้วผู้ที่ติดยาแต่มีอาชีพเกษตรกรนี่ก็ไปทำไร่ไร่นี้จะแบ่งเป็นไร่ๆเป็นส่วนๆไปไร่กระท่อมไร่ฟินไร่กัญชาไร่โคเคนนะปลูกต้นโคคาเนี่ยฮะเราก็ผลิตเราเก่งนี่ท่านเสน่ห์บอกนี่เราทำได้เยอะแยะเลยสารพัดยาเสพติดในหลายรูปแบบนะฮะเราก็ผลิตไปไหนส่งออกท่านประธานก็คงสงสัยอีกเอาแล้วส่งไปไหนอะส่งไปประเทศที่มันส่งมาขายเราน้ำยอกเอาน้ำบ่งน้ำยอกเอาน้ำบ่งส่งกลับไปขายแล้วขายยังไงท่านเสน่ห์บอกเอง3เม็ดร้อยเดี๋ยวนี้ยังขายถูกลงทุกวัน3เม็ดร้อยแล้วขาย3เม็ดสลิงเอาดิมึงผลิตมาขายกู3เม็ดร้อยกู3เม็ดสลิงสะอาดกว่าคุณภาพดีกว่าผ่านคุมโดยเภสัชมาดิ3เม็ดร้อยเจอกับ3เม็ดสลิงมาดิคุณภาพดีกว่าของมันในเสพสักพักหนึ่งกว่าจะเมาปีนเสาไฟฟ้าได้เนี่ยนานกูเสพเสร็จเมาเลยแล้วเราจะเปลี่ยนตัวยาบางตัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารประเทศไม่ให้ปีนใส่ไปพอเมาแล้วมุดเมาแล้วมุดเพราะเรามีท่อเยอะนั่นแหละให้ไปอยู่ตามรูเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งไปขายแล้วถามว่าประเทศไหนอีกประเทศไหนที่แทรกแซงการเมืองเราส่งไปประเทศนั้นประเทศไหนที่ค้าอาวุธให้กับประเทศไทยส่งไปประเทศนั้นมันส่งอาวุธมาให้คนไทยฆ่ากันเองใช่ไหมก็ส่งยาเสพติดกลับไปทุกวันนี้เราบอกว่ายาเสพติดกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นเพราะเราไม่จัดให้มันเป็นที่เป็นทางพอเราทำเป็นเมืองยาเสพติดแล้วเนี่ยใช้ที่ 20,000 ไร่เนี่ยพอใครติดยาใครค้ายาใครเสพยาใครส่งยาเอามาอยู่ในนี้ให้หมดมันก็จะมีอยู่ที่เดียวการบริหารจัดการก็ง่ายดูแลก็ง่ายมันก็บ้ากันทั้งเมืองเลยก็เมืองนี้คนไม่ดีท่านประธานบ้าเมาฆ่ากันตายก็อยู่ในนี้ไงไม่ไปรบกวนชาวบ้านดีๆไงท่านประธานนี่คือนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องหาเมืองสักเมืองหนึ่งหาเกาะสักเกาะหนึ่งเกาะกลางถนนน่ะเราต้องจับไอ้พวกอยู่เกาะกลางถนนเนี่ยแหละไปไว้ในเนี่ยแหละหมู่บ้านยาเสพติดเนี่ยแหละท่านประธานแล้วเราจะบริหารจัดการง่ายดูแลง่ายแถมมีเงินเข้าประเทศเป็นกอบเป็นกำเพราะใครใช้ของเราแล้วก็จะติดตลอดไปจนกว่าจะตายท่านประธานส่วนใหญ่มันเสพยาแล้วมันเกาะพ่อเกาะแม่อยู่ที่บ้านนี่ไงเราก็แยกจากเกาะพ่อเกาะแม่ทำความเดือดร้อนพ่อแม่เอามาอยู่ในเมืองยาเสพติดแล้วให้เนี่ยเสี่ยหนูผมเป็นคนดูแลรับรองได้เด็ดขาดแน่นอนด้วยความเคารพท่านประธานตอนนี้แกไล่จับโคโยตี้อยู่ครับไม่มีเวลาขอบพระคุณท่านประนมปีเจริญก็บอกผมก่อนก็ได้ไม่จับหรอกครับผมจะไปซื้อครับ